กองทุนเดิมครับเดี๋ยวก่อนค่ะฮะ Suitability ของคุณสมาร์ทเกิน2ปีแล้วรบกวนทำเทสเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่รับได้อีกครั้งค่ะคุณสมาร์ทอายุเท่าไหร่คะ30ครับมีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนแค่ไหนคะปานกลางครับแล้วคุณสมาร์ทรับการขาดทุนได้มากแค่ไหนคะประมาณ 10-20% ครับคุณสมาร์ทรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่ะจากข้อมูลและความต้องการของคุณสมาร์ทขอแนะนำให้จัดพอร์ตแบบนี้นะคะ SCB Asset Allocation Model แผนที่3จากทั้งหมด5แผนเพราะการลงทุนในกองทุนเดิมๆซ้ำๆเป็นการลงทุนแบบกระจุกตัวการลงทุนที่ดีควรกระจายนะคะโดยแบ่งไปลงทุนในกองทุนที่หลากหลายเพราะการลงทุนในกองทุนเดียวเมื่อเกิดผลกระทบกับกองทุนนั้นคุณสมาร์ทอาจเจ็บหนักเอาได้ค่ะแต่การกระจายการลงทุนถึงแม้จะเกิดผลกระทบกับกองใดกองหนึ่งก็ยังไม่เจ็บตัวมากเพราะยังมีกองทุนประเภทอื่นอยู่ค่ะ SCB Asset Allocation Model ครอบคลุมทุกระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้และความเสี่ยงที่คุณรับได้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเราจึงขอแนะนำให้ทำแบบประเมินความเสี่ยงทุกๆ2ปีที่ SCB มีที่ปรึกษาที่เข้าใจและพร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องการลงทุนให้คุณ